็นก็สยองแล้วอ่ะนี่มันศัตรูของมนุษยชาติชัดๆทำไมตายยากตายเย็นขนาดนี้สวัสดีค่ะวิจิตร Channel พอยต์วิวค่ะรู้สึกเหมือนวิวไหมคะว่าโอ้โหตอนนี้เปิดคลิปวิดีโอของวิวมาแล้วรู้สึกไม่อยากดูเลยอ่ะคือตั้งแต่ปกคลิปตั้งแต่เจ้าตัวที่อยู่ในมือวิวมันเป็นสิ่งที่น่าจะหาคนชอบได้น้อยมากๆบนโลกของเราค่ะแต่มันก็เป็นปัญหาที่อยู่กับเรามาตลอดไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจะทำอะไรจะยังไงเจ้าแมลงสาบนี่ก็ตามเราไปแล้วเราก็กำจัดมันออกไปไม่ได้สักทีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทุกคนซุนมูได้กล่าวเอาไว้ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นภาษาจีนไม่ใช่ภาษาไทยแบบที่วิวกล่าวดังนั้นวันนี้เรามาศึกษาว่าด้วยเรื่องของเจ้าแมลงสาบกันดีกว่าว่าเจ้าแมลงสาบเนี่ยมันมีที่มาที่ไปจากไหนมันมีความพิเศษอะไรทำไมเราถึงฆ่ามันไม่ตายสักทีนะคะเผื่อว่าเรารู้จักมันดีขึ้นแล้วเราจะได้สามารถกำจัดมันได้ค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะว่าทำไมแมลงสาบมันตายยากโครงสร้างร่างกายมันเป็นยังไงหลายคนอาจจะรู้สึกเอะขึ้นมาตั้งแต่เห็นชื่อคลิปของวิวค่ะว่าเฮ้ยแมลงสาบมันตายยากที่ไหนไม่เห็นยากอะไรเลยแค่มีแมลงสาบตัวนึงมีรองเท้าหนึ่งข้างตบโป๊ะเข้าไปแค่นี้แมลงสาบก็บายบายเราแล้วนะคะอันนี้ที่วิวบอกว่าแมลงสาบตายยากอ่ะวิวหมายถึง3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือตอนที่เราจะตบมันอ่ะสังเกตไหมแมลงสาบมันแบบวิ่งหนีเร็วมากหรือบางตัวก็บินหนีไปเลยนะคะแถมบางทีเนี่ยเล็งดีแล้วนะคะมั่นใจว่าฟาดถูกแน่ๆเนี่ยแต่มันกลับลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งต่อซะอย่างนั้นนี่ยังไม่นับเรื่องที่2นะคะว่าเจ้าแมลงสาบเนี่ยเราฆ่าไปตัวนึงแล้วอยู่ดีๆมันก็มีตัวอื่นตัวจากไหนไม่รู้โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดนะคะและอย่างที่3ด้วยนะคะต่อให้เราเอาพวกยาฆ่าแมลงฉีดมันไปเนี่ยเห็นมันละกับตาเลยว่ามันนอนหงายเรียบร้อยนะคะปรากฏผ่านไปแป๊บเดียวกำลังจะกลับมาเก็บศพเฮ้ยศพหายมันลุกขึ้นมาวิ่งต่อซะงั้นนี่แหละค่ะนิยามที่วิวบอกว่าแมลงสาบมันตายยากนะคะนี่ยังไม่นับประสบการณ์เกี่ยวกับแมลงสาบที่แต่ละคนเคยเจอนะคะบอกเลยว่าแต่ละเรื่องนี่ขนลุกค่ะอย่างวิวเนี่ยหนักสุดที่เคยเจอคือเคยเห็นเพื่อนเอาขวดน้ำทุบหัวแมลงสาบแมลงสาบหัวขาดสิ่งที่เกิดขึ้นคือแมลงสาบหัวขาดบินนะคะทุกคนบินใส่คนที่ทุบจ้ะมาเรียกได้ว่าโอ้โหสยดสยองตายยากตายเย็นเหลือเกินนะคะนี่แหละเวลาที่วิวบอกว่าแมลงสาบตายยากวิวหมายถึงอย่างนี้นะคะดังนั้นเราไปรู้จักแมลงสาบกันดีกว่าว่าแล้วแมลงสาบมันอะไรยังไงทำไมมันถึงตายยากแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงแมลงสาบแมลงสาบเนี่ยแมลงสาบทุกตัวไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าบนโลกของเรามีแมลงสาบมากถึง 3,500 สายพันธุ์ค่ะก็คือเยอะมากแต่เอาแค่แบบว่าที่มันอาศัยอยู่ในครัวเรือนอาจจะมายุ่งกับมนุษย์ได้เนี่ยก็มีประมาณ30สายพันธุ์นะคะและนี่คือสัตว์ที่มีอยู่แทบจะทุกภูมิภาคทั่วโลกค่ะเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็เจอแมลงสาบนะคะส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะสายพันธุ์แมลงสาบที่เราจะคุ้นเคยที่สุดมีอยู่ทั้งหมด2สายพันธุ์ด้วยกันค่ะนั่นก็คือแมลงสาบอเมริกันกับแมลงสาบเยอรมันนะคะที่เราก็จะเจอตามบ้านตามเรือนตามกองขยะตามที่ต่างๆค่ะแค่พูดก็ขนลุกแล้วนะซึ่งแมลงสาบอเมริกาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในอเมริกานะทุกคนแต่ว่ามันมาจากแอฟริกาต่างหากค่ะแล้วมันก็เข้ามาตามที่ต่างๆของโลกแพร่กระจายออกไปเพราะว่าการค้าทาสนั่นเองนะคะในช่วงที่มันมีการค้าทาสแอฟริกันมีการไปจับคนแอฟริกันมาไข่แมลงสาบหรือว่าตัวแมลงสาบเนี่ยมันก็ติดมากับเรือด้วยค่ะติดเสื้อผ้าติดนู่นติดนี่มาแล้วมันก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งไอ้เจ้าแมลงสาบอเมริกันเนี่ยนะคะก็คือไอ้แมลงสาบตัวใหญ่ๆที่เราเห็นแล้วแบบคนลุกนั่นแหละค่ะในขณะที่แมลงสาบเยอรมนีเนี่ยนะคะจะเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่คนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าอยู่ตามคอนโดสูงๆน่าจะคุ้นเคยกว่าเพราะนี่คือแมลงสาบสายพันธุ์ที่ตัวเล็กๆนะคะโตเต็มที่แค่17มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งถึงเราจะบอกว่ามันชื่อแมลงสาบเยอรมันเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วถิ่นที่มาของมันเนี่ยมันมาจากแถวๆเกาะบอร์เนียวประเทศอินโดนีเซียค่ะก็คือใกล้ประเทศไทยเรามากๆเลยนะคะและสาเหตุที่มันได้ชื่อว่าแมลงสาบเยอรมันเนี่ยไม่ใช่ว่ามันมาจากประเทศเยอรมันแต่เพราะว่าในชื่อวิทยาศาสตร์ของมันมีคำว่าเจอร์มานิก้าอยู่ข้างในนะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้แมลงสาบเยอรมันจากเกาะบอร์เนียวเนี่ยกระจายไปทั่วโลกเนี่ยนะคะอันนี้ต้องไปดูช่วงที่เขาแบบล่าเครื่องเทศอะไรตอนนั้นเลยอะเส้นทางการค้าขายเครื่องเทศนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเอาเรือมาค้าขายเครื่องเทศนู่นนี่นั่นแมลงสาบเนี่ยมันก็ติดไปกับตอนที่เขาค้าขายพริกไทยนี่แหละค่ะซึ่งทุกคนรู้ไหมว่าเจ้าแมลงสาบ2สายพันธุ์เนี่ยมันเป็นตัวการสำคัญมากๆของการเป็นภูมิแพ้ของพวกเราเลยเพราะว่าเวลาที่มันเดินไปเดินมาเนี่ยนะคะจุดๆๆเนี่ยมันเหมือนมันเดินไปแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีการปล่อยสารออกมาค่ะเป็นสารก่อภูมิแพ้นะคะซึ่งเฮ้ยไม่รู้อะไรหยีกว่ากันระหว่างฉันเป็นภูมิแพ้เป็นหอบผืดกับฉันเป็นภูมิแพ้เป็นหอบผืดเพราะฉันแตะสารจากแมลงสาบอ่ะทุกคนซึ่งต้องบอกว่า2สายพันธุ์นี้คือ2สายพันธุ์ที่เราเจอเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะแต่ประเทศไทยไม่ได้มีแมลงสาบแค่นี้นะเรายังมีแมลงสาบสายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบบรุนเนียแมลงสาบออสเตรเลียแมลงสาบฟูลิจีโนซาแมลงสาบบริทูริคอลิสแมลงสาบเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยนะคะสามารถเจอได้ที่บ้านของเราทั้งนั้นเลยใครสนใจก็สามารถไปศึกษาดูแมลงสาบได้นะคะว่าเจ้าตัวที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเป็นพันธุ์อะไรกันแน่ค่ะส่วนสาเหตุที่ทำให้แมลงสาบตายยากเนี่ยนะคะเราต้องมาดูกันก่อนค่ะว่าเจ้าแมลงสาบเนี่ยมันมีค
ความสามารถพิเศษอะไรนะคะเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือโครงสร้างร่างกายของมันค่ะโครงสร้างร่างกายของแมลงสาบเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่สามารถปรับตัวให้ยืดหยุ่นได้ค่ะจริงๆแล้วแมลงหลายๆชนิดก็มีโครงสร้างร่างกายแบบนี้นะยกตัวอย่างเช่นต่อหรือว่าผึ้งนะคะซึ่งไอ้เจ้าแมลงสาบเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาเคยเอาไปทดลองค่ะว่าถ้าสมมติว่ามันมีรูเล็กๆเนี่ยปรับขนาดหดได้ขยายได้แมลงสาบมันสามารถเดินทะลุได้ไหมนะคะและเขาก็ค้นพบว่าอ๋อเจ้าแมลงสาบเนี่ยนะมันยืดหยุ่นมากมันสามารถหดตัวมันเล็กปุ๊บเข้าไปได้นี่คือสาเหตุที่ทำให้เวลาแบบบางทีมันมีรูเล็กมากๆขนาดตัวเล็กกว่าแมลงสาบอีกทำไมอยู่ดีๆแมลงสาบมันถึงยังเข้ามาในห้องเราได้นะคะมียังไม่นับที่แมลงสาบเนี่ยสามารถแบกของได้หนักมากๆนะคะประมาณ900เท่าของน้ำหนักตัวมันค่ะดังนั้นเวลาที่เราตบแมลงสาบเนี่ยมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บางครั้งแมลงสาบไม่ได้ตายจริงนะคะมันอาจจะแค่แบบมึนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านึกสภาพว่าเราตบไปไม่ได้แรงแบบไม่ได้บี้เลยอะมันก็คือน้ำหนักประมาณไม่ถึง900เท่าของตัวมันยังรับได้อยู่แล้วยังไม่นับว่ามันอาจจะแบบหดตัวหรือว่าแบบบิดตัวอะไรอย่างเงี้ยอยู่แป๊บนึงนะคะมันก็เลยรอดไปได้ค่ะส่วนข้อถัดไปนะคะที่เราสงสัยว่าเอ๊ะแมลงสาบขาขาดหัวขาดอะไรขาดแล้วถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เพราะว่าแมลงสาบเนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการปรับตัวสูงมากค่ะซึ่งความสามารถนี้เนี่ยนะคะมันมาจากจำนวนจีโนมของมันนี่แหละนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษาพวกพันธุกรรมของแมลงสาบเนี่ยนะคะเขาค้นพบว่าแมลงสาบอเมริกันเนี่ยมีจีโนมหรือว่าสารพันธุกรรมในเซลล์เยอะมากทุกคนคือนอกจากตัวนี้จะทำให้มันอยู่ได้โดยที่ขาดอวัยวะหรืออะไรแล้วเนี่ยนะคะมันยังทำให้แมลงสาบเป็นสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันสูงมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เสียแล้วหรือว่าสารพิษหรืออะไรเนี่ยมันก็สามารถปรับตัวแล้วก็เอาตัวรอดของมันได้นะคะในขณะที่มนุษย์นึกสภาพกินอาหารเสียแล้วก็ท้องเสียแล้วแต่สำหรับแมลงสาบอาหารเสียคือนี่คือสวรรค์ของฉันเรื่องปกติเลยจ้าและที่สำคัญนะคะแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินง่ายอยู่ง่ายค่ะมันกินได้ทุกอย่างทุกอย่างนี่คือทุกอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารกาวอุจจาระอ้วกของตัวเองหรือแม้แต่กินเพื่อนตัวเองมันก็กินได้นะคะส่วนสาเหตุที่ทำให้แมลงสาบเนี่ยมันแทบจะยึดครองโลกนะคะแบบมีเยอะแยะยุบยับเต็มไปหมดก็เพราะว่าระบบการสืบพันธุ์ของมันนี่แหละอะปกติถ้าสมมติว่าเราอยากทำให้สัตว์อะไรสักอย่างสืบพันธุ์ไม่ได้เราก็แยกตัวผู้แยกตัวเมียก็จบใช่ไหมสมมติว่าในบ้านเรามีแมลงสาบตัวเดียวเราก็คิดว่าเรารอดแล้วเดี๋ยวตัวนี้ตายไปก็จบอย่าให้ตัวอื่นเข้ามาก็พอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเพราะว่าแมลงสาบเนี่ยสามารถสืบพันธุ์แบบพาร์ทิโนเจเนซิสได้ค่ะก็คือมันสามารถสืบพันธุ์ได้โดยใช้ตัวเมียแค่ตัวเดียวไม่จำเป็นต้องได้รับเชื้อจากตัวผู้ตัวเมียตัวเดียวเนี่ยสามารถวางไข่แล้วก็ออกลูกออกหลานมาได้40ตัวต่อครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นถ้านับว่าครั้งหนึ่งได้40ตัวเนี่ยปีนึงแมลงสาบสามารถออกลูกได้ประมาณ10ครั้งค่ะแปลว่าการที่เราปล่อยให้แมลงสาบตัวเมียแค่1ตัวนะคะเข้ามาอยู่ในบ้านเรามันสามารถออกลูกได้ถึง400ตัวใน1ปีค่ะแล้วยังไม่นับว่าลูกหลานมันจะโตขึ้นมาแล้วมาออกลูกออกไข่กันอีกเท่าไหร่นะและเรื่องสุดท้ายที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะก็คือไอ้การที่แมลงสาบบินได้เนี่ยมันคือการบินโจมตีเราหรือเปล่ามันทำให้แมลงสาบตายยากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วร่างกายของแมลงสาบเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาให้มันอยากบินเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแมลงสาบเป็นสัตว์ที่นิยมเดินไปเดินมามากกว่าโดยเฉพาะแมลงสาบในเมืองเนี่ยแค่มันเดินไปเดินมาหากินมันก็สามารถอยู่รอดได้สบายๆแล้วนะคะแต่แมลงสาบที่มันจะบินเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้จาก2กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกก็คือมันอยู่ในช่วงผสมพันธุ์จ้ะทุกคนการที่แบบว่าอยู่ดีๆแมลงสาบก็บินเนี่ยให้ขนลุกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเอาแล้วไอ้40ตัว400ตัวต่อปีเนี่ยมาแล้วแน่นอนนะคะกับอีกอย่างนึงค่ะก็คือมันโดนทำให้ตกใจกลัวนะคะมันก็เลยแบบบินหนีเอาชีวิตรอดค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้อยากให้แมลงสาบบินก็อย่าไปทำให้มันตกใจนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจังหวะแจ็คพอตไปเจอตอนแมลงสาบกำลังจะผสมพันธุ์อันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆค่ะทุกคนส่วนสำหรับใครที่ฟังไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแมลงสาบมันน่ากลัวขนาดนี้จัดการยากจัดการเย็นฉันจะอยู่ร่วมโลกกับมันได้ยังไงหรือฉันจะต้องยกบ้านให้มันอยู่เพราะว่าฉันทนอยู่ในที่ที่มีแมลงสาบไม่ได้อันนี้จริงๆแล้วมันก็มีวิธีจัดการแมลงสาบอยู่ค่ะเราเริ่มจากวิธีละมุนละม่อมก่อนสำหรับคนที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดเลยคือทำบ้านตัวเองให้สะอาดค่ะอะไรก็ตามที่เป็นอาหารแมลงสาบไม่ว่าจะเป็นเศษขยะเศษผมเศษอาหารเศษกระดาษหรือว่าเศษใดๆก็ตามที่แมลงสาบมันกินได้เพราะแมลงสาบมันกินได้ทุกอย่างเนี่ยนะก็กำจัดออกไปจากบ้านให้ได้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้เวลาบ้านเรามีรูหรือมีอะไรก็อุดรูรั่วไปให้หมดค่ะไม่ว่ามันจะเป็นรูเล็กรูใหญ่อุดให้หมดนะเพราะอย่างที่บอกว่าแมลงสาบมันสามารถหดตัวแล้วก็สามารถเข้ามาในรูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีสำหรับคนขยันหรือว่าคนที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะส่วนวิธีที่อาจจะรุนแรงขึ้นมาหน่อยนึงเราก็อาจจะเลือกวิธีตั้งกับดักแมลงสาบได้นะคะมันก็มีกับดักแมลงสาบหลายยี่ห้อแหละขายอยู่ในตามตลาดทั่วไปรวมถึงอาจจะทำกับดักขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเช่นเอาขวดมาทาน้ำมันหรือว่าแบบใส่น้ำหวานแล้วให้แมลงสาบมันลื่นตกลงไปปุ๊บแล้วก็เก็บไปทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้เราสามารถกำจัดแมลงสาบได้ค่ะส่วนใครที่คิดว่าโอ๊ยรอกับดักมันนานไปอยากจะฆ่าสิ้นซากเลยเนี่ยมันก็มีวิธีของมันเหมือนการเริ่มจากวิธีแรกก็คือวิธีที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือการใช้ยาฆ่าแมลงค่ะแต่ว่ายาฆ่าแมลงนี่ก็อย่างที่บอกเลยว่าแมลงสาบมันสามารถแบบปรับตัวเองได้ใช่ป่ะดังนั้นวิธีการใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดแมล
งสาบก็คือการใช้หลายๆตัวสลับกันไปสลับกันมานะคะเพื่อให้แมลงสาบมันไม่สามารถปรับตัวได้ทันค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเดียวไปเรื่อยๆเนี่ยสักพักเดียวเดี๋ยวแมลงสาบมันปรับตัวได้แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรแล้วนะคะและอีกวิธีนึงก็คือถ้าสมมติว่ายาฆ่าแมลงแล้วตบแล้วอะไรแล้วก็ไม่สำเร็จเนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการกำจัดแมลงสาบค่ะคือเราต้องไปศึกษาว่าโครงสร้างระบบหายใจของแมลงสาบเนี่ยนะคะมันเป็นท่อเล็กๆตามร่างกายค่ะซึ่งน้ำอ่ะมันมีแรงตึงผิวสูงก็จะไหลเข้าไปในที่เล็กๆมากๆไม่ได้นะคะการเติมพวกสบู่หรือว่าผงซักฟอกนี่ก็จะช่วยลดแรงตึงผิวทำให้น้ำเนี่ยสามารถเข้าไปที่ท่อเล็กๆในตัวของแมลงสาบได้ค่ะพอน้ำเข้าไปอุดทุกภาคส่วนของมันมันก็จะแบบตุยนะคะทุกคนแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดไปเนี่ยยังไม่สามารถกำจัดแมลงสาบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทำความสะอาดบ้านใช้น้ำสบู่ใช้สารเคมีใช้กับดักใช้อะไรก็ตามเพราะแมลงสาบที่บ้านของเราเนี่ยเก่งมากแล้วสามารถปรับตัวได้กับทุกอย่างมันอาจจะต้องถึงเวลาแล้วที่เราใช้วิธีสุดท้ายค่ะเพราะว่านี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่ทำให้แมลงสาบไม่สามารถปรับตัวได้นะคะนั่นก็คือการใช้ระเบิดนิวเคลียร์ค่ะทุกคนเพราะนักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์กันมาแล้วค่ะว่าสมมติว่ามีระเบิดนิวเคลียร์ลงเนี่ยนี่คือสิ่งที่จะทำให้แมลงสาบอยู่ไม่ได้นะคะใครที่บอกว่าแมลงสาบทนระเบิดนิวเคลียร์ได้ทนไม่ได้จ้าเพราะว่าหนึ่งโดยคือมันมีระเบิดแล้วมันมีความร้อนแล้วยังไม่นับว่าสมมติว่ามันรอดมาได้นี่นะคะระเบิดนิวเคลียร์มันก็จะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างจากไปหมดทำให้แมลงสาบไม่มีอาหารแล้วมันก็จะตายในที่สุดลดปริมาณได้ในที่สุดค่ะแต่วิธีนี้ก็จะมีผลข้างเคียงนิดนึงนะคะก็คือมนุษย์น่าจะตายหมดค่ะเพราะว่ามนุษย์เรามีความทนทานระเบิดนิวเคลียร์ได้น้อยกว่าแมลงสาบนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแมลงสาบที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนสามารถเอาความรู้ไปกำจัดแมลงสาบกันได้หรือฟังแล้วขนลุกเฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่คนเล่าเนี่ยขนลุกมากเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์ไปชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสำหรับใครที่ฟังไปแล้วขนลุกไปนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ใช่คนเดียวค่ะคนเล่าก็ขนลุกเหมือนกันทุกคนดูดิเห็นนะทำไงเห็นดิไม่อยากเล่าแล้วคลิปนี้รีบๆมาจบๆเร็วๆดีกว่านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ